นี่เดี๋ยวบอกไม่ถึงบ้านนี่มันจะไปกองกันเยอะนะครับขับรถบนไปพวกกองดีกว่าเนี่ยไอ้ไอ้เขาจะได้ของไอ้นี่ไอ้เข้ามาในเลนผมไอ้ก็จนผมนะไอ้มีกองเนี่ยหนูว่าไม่ใช่ได้หรอหนูว่าไอ้ถึงจะจอดรถแล้วนี่จอดรถปุ๊บลำโมกันนอกกันตกพอดีอ่ะตกพอดีปุ๊บในมือจำหมดเปลี่ยนจำมันจะหันไหมหลงต้องหาเปลี่ยนเปลี่ยนจำหมดกันนอกแล้วปุ๊บจะข้อหาเปลี่ยนนะฝึกใช้ข้อมันนี่จะเปลี่ยนนั่นเลยว่าลูกกุ้ยมันได้ปุ๊บมันสมมือหนึ่งสมมือมึงก็เรียกว่าลูกคุยมึงก็เลยปล่อยเป็นกำมอกนอกพาดได้แล้วนั่นตึ๊บปุ๊บมันก็ปล่อยนะมึงต้องคิงเหมือนกับเดินมาเจ็บกับพ่อแตะแตะคอคอตื่นเลียดตื่นมือแล้วพ่อไหมพ่อคือบัตรแเดี๋ยวนะสองใบสามใบก็ได้เพื่อให้นับว่างมั้ยลายปุ่นน่ะก็จะจนผมดีมันแค่มันเซไปถนนฟังปุ่นล่ะมาฟังน้องกับเมาส์ครับแล้วปาดจะพกมาให้เอาน้องเดี๋ยวช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยว่าเมื่อคืนขับรถไปยังไงแล้วก็ทะเลาะกันยังไงไปไหนก็เมื่อคืนผมตอนเย็นผมไปช่วยพี่ผมยกเตียงยกตู้ที่บ้านที่บ้านแม่ท่าครับครับแล้วก็พี่เขาชวนกินเหล้ากินเหล้าสักพักนึงผมก็จะกลับบ้านระหว่างทางที่ผมขับมาคือมันมีมอเตอร์ไซค์คันนึงเขาขับมาเข้ามาในเลนผมคือพอเขาเห็นรถผมปุ๊บเขาอ่ะกลับรถเข้าไปในเลนเขาผมก็ตะโกนด่าไปทีนึงว่าขับรถยังไงขับรถภาษาอะไรประมาณนี้พี่เขาก็จอดรถผมก็จอดปุ๊บเขาเดินลงรถเหมือนเขารอคือเขาพร้อมที่จะมีเรื่องกับผมพี่ก็เลยผมก็เลยขับรถบนไปหาเขาก็เลยถามเขาว่าเมื่อกี้พี่รู้ไหมพี่ขับรถอ่ะจะมาชนกับผมแล้วนะพี่ขับรถเข้ามาในเลนผมอ่ะพี่ผิดนะพี่รู้ไหมเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมอ่ะแล้วยังไงอ่ะผมก็บอกอ้าวพี่มาพูดแบบนี้ได้ไงผมก็เลยลงรถผมเลยชี้ด่าเขาบอกว่างั้นพี่กลับบ้านไปถ้าพี่เมาพี่ก็กลับบ้านไปผมก็ตะโกนด่าเขาแบบนี้แล้วเขาบอกว่าอ้าวเราจะเอายังไงแล้วพอดีตอนที่ผมพูดหมวกกันน็อกผมมันตกผมจะเก็บหมวกกันน็อกไว้ที่เดิมแล้วพี่เขาอาจจะนึกว่าผมจะทำร้ายเขาเขาเลยเอามีดออกมาก็คือเขาพร้อมที่จะเข้าหาผมผมรู้เลยว่าเขาเยาว์กับผมแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเขาถือมีดอ้าวจะเข้าหาผมอ่ะให้พี่เอาผมก็จะเอาเขาจะเข้าหาผมปุ๊บผมก็เข้าหาเขาตวัดมือมาผมก็นึกว่าเขาต่อยผมแต่เขาต่อยเฉียดคอผมก็นึกว่าเขาต่อยเฉียดคอผมบอกอ้าวต่อยกูอ่ะผมเลยเอาหมอกกันน็อกฟาดเข้าไปทีนึงเขาก็ถอยว่าผมก็ถอยมาจับดูคอตัวเองว่าเป็นอะไรไหมเลือดเต็มมือผมเลยพอหยุดแล้วพอดีน้องผมที่ซ้อนรถมาด้วยผมเขาไม่รู้อ่ะพี่คนนั้นเขาก็มีมีดก็เลยน้องผมก็จะตีเขาแต่พอดีผมห้ามว่าขึ้นรถน้องผมก็เลยขึ้นรถแล้วผมก็เลยขับรถมาบ้านแต่เขายืนรอผมตรงนั้นคือเหมือนเขาแบบพยายาม
จะเอากับผมอยู่อ่ะจะเอาต่อครับเขาไม่มีแล้วขับน้องขับมาทางบ้านใช่ไหมขับกลับบ้านใช่แล้วเขาขับเข้าไปทางถนนใช่ครับแจ้ห่มเออไม่ครับคือเขาจะขับเข้าไปในทางหมู่บ้านทุ่งฝายแล้วก็แม่ทะผมจะขับออกมาหมู่บ้านท่านหกคือบ้านผมครับแต่เขาขับสวนเลนกับเราก่อนใช่ครับเขาขับเข้ามาในเลนฝั่งเราปุ๊บพอเขาเห็นรถเราปุ๊บเขาเหมือนหาเรื่องเราอะพี่ครับมีดที่ใช้นี่เป็นมีดอะไรครับมีคัตเตอร์เป็นคัตเตอร์เลยใช่ไหมครับปาดคอลึกมันกันเลยใช่ไหมครับดีไม่เป็นอะไรมากครับกับเข้าหลอดลมเหมือนกับเข้าหลอดลมครับเดี๋ยวจะไปแจ้งความที่โรงพักใช่ไหมครับไปครับแล้วจำชายที่ก่อเหตุได้ไหมลักษณะมันคร่าวๆครับพี่คือเขาสูงประมาณ160หน่อยๆเขาอ้วนเขาท้วมครับผิวขาวผิวดำมันผิวแทนผิวสีประมาณผมเนี่ยครับสีแต่จำหน้าได้เนี่ยจำได้คร่าวๆมันมืดด้วยแล้วจำได้ประมาณกี่โมงห้าทุ่มห้าทุ่มสิบนาทีตอนนั้นมาด้วยกันสองคนครับเราเป็นคนขับครับผมตอนเราขับรถอะไรตอนนั้นสกูปปี้ครับสกูปปี้นะแต่ก็ไม่รู้จักกันไม่รู้จักครับมาขับสวนขับข้ามเลนกันแค่นี้เองใช่ครับคือเขาเมาด้วยพี่ตอนที่ผมขับเขามากี่คนฮะเขามาคนเดียวครับอ๋อคือตอนที่ผมขับรถเข้าไปหาเขาอ่ะคือตาเขาคือคนเมาเหรอใช่ผมเห็นผมรู้เลยว่าเขาเมาแน่นอนก็คือหาเรื่องผมคือผมก็ขับของผมมาดีเขาขับรถเข้ามาในเลนผมคนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่ประมาณ40กว่าอ๋อใช่แต่จำทะเบียนก็ไม่ได้ไม่ได้ครับคือตอนนั้นเห็นเลือดก็เลยตกใจใช่ครับแต่จำหน้าได้แน่นอนครับจำได้คร่าวๆโอเค